ครับพี่วันสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างตลาดขึ้นฟุบ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 ตอน10นาทีสุดท้ายทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับก็เดี๋ยวผมพูดช้าๆนะครับจะได้ฟังกันทันด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นหนุนเข้ามานะครับในภาคบ่ายประเด็นแรกคงเป็นเรื่องตัวจีนนะครับเขาประกาศนะครับมีการอัดฉีดเงินเข้ามาในส่วนตัวระบบธนาคารพาณิชย์นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็คือไซต์ที่เข้ามาเนี่ยครับอยู่ที่ 2.5 นะครับแสนล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นการอัดฉีดเงินในสัปดาห์นะครับที่สูงที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2014ตัวนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าจีนนะครับเขากลับมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวเซนเมนต์ของเอเชียในภาคบ่ายดีขึ้นนะครับประกอบกับเรื่องตัวปูตินนะครับมีการทำความตกลงกับตัวยูเครนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะยุตินะครับการยิงโจมตีกันนะครับในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่เข้ามานะครับต่อเนื่องทำให้ตัวตลาดภาคบ่ายเนี่ยมีแรงหนุนเชิงบวกเข้ามานะครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เป็นท่ามการปรับบวกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับตัวตลาดเองเนี่ยนะครับก็สามารถปิดยืนเหนือ 1,600 นะครับ10จุดได้นะครับอย่างที่เราประเมินไว้นะครับว่าตลาดควรจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการปิดนะครับเหนือระดับ 1,610 จุดเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพบวกมากสำหรับตัวตลาดแหละนะครับในตลาดโดยรวมนะครับก็น่าจะไปต่อนะอย่างที่เราคาดหมายไว้ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับก็คือใน637จนถึง650นะครับเรามีโอกาสที่จะได้เห็นกันนะครับช่วงปลายเดือนตลาดจะเก่งในเรื่องของตัวดอกเบี้ยขาลงของไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็กรอบของการที่ตลาดจะพีคเนี่ย1650จะถึง1720จุดยังคงเหมือนเดิมนะครับช่วงกุมภาพันธ์เมษาซึ่งเป็นจุดที่นักทุนนะครับที่ตามคำแนะนำของเราเนี่ยนะครับจะทยอยลดน้ำหนักกองทุนลงแล้วนะครับจากที่เราโหลดมาที่น้ำหนัก 80% นะครับตั้งแต่ดัชนี 1,400-1,500 จุดนะครับจนเป็นจุดที่เราทยอยปรับลดน้ำหนักลงไปครับพี่มอนค่ะก็มองกรอบถ้าทะลุมาที่ 1,613 จุดตรงเนี้ยอาการตลาดก็จะพีคไปเลยใช่ไหมคะน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อนะครับถ้าเราดูเฉพาะกรอบรายวันวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแนวต้านก็อยู่ที่1,620นะครับผ่านได้ก็ดูที่ 1,626 จุดนะครับส่วนตัวแนวรับนะครับอยู่ที่1,600นะครับกับ 1,500 นะครับ94จุดนะครับผมค่ะ 1,600 594ใช่ไหมคะ2 okay, ครับ2 okay. แนวรับครับผมได้แล้วหุ้นที่แนะนำล่ะคะหุ้นที่แนะนำนะครับก็เห็นว่าตัวแสนสิรินะครับพวกตีนดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมานะครับแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องสันสดีปิดมาที่ 2.06 แล้วนะครับก็ดูต้านถัดไปที่ประมาณ 2.10 ซึ่งเป็นจุดที่ผมมองว่าใครที่เล่นมาเนี่ยนะอยากขายเล่นรอบสามารถขายได้นะครับในกรอบประมาณ 2.10 จนถึง 2.12 นะครับก็เป็นแกปที่น่าจะขึ้นไปปิดไปตัวคิวเฮาก็เหมือนกันนะครับก็ขึ้นมาวันนี้ก็ปิดที่ประมาณ 4.18 นะครับก็ลุ้นไปต่อได้ที่4.36 นะครับรอลุ้นผ่านที่ 4.2 นะครับจะเป็นภาพการเบรกขึ้นไปพวกนี้เป็นธีมในเรื่องตัวดอกเบี้ยต่ำนะครับก็จะมีตัวบีลาอีกตัวหนึ่งที่เทรนด์ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ 1.87 นะครับก็ถือไปต่อนะตัวนี้เนี่ยการเบรก 1.88 เป็นสัญญาณค่อนข้างดีนะครับผ่านได้เนี่ยเรามีโมเมนตัมที่จะมองไปได้ที่ประมาณ 1.94 อยู่ถึง2บาทนะครับสำหรับตัวบีลาครับแล้วก็กลับมานะครับตัวที่เคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับตัวสปานะครับวันนี้เป็นภาพของการพลิกฟื้นขึ้นมาค่อนข้างสวยนะครับเบรกเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นมานะครับที่ 5.05 นะครับก็แรงหนุนตัวเอ็นนิ่งนะครับค่อนข้างดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าย่อมาให้ที่เราสมกันโดยเฉพาะต่ำกว่า5บาทนะครับเป็นจุดที่คุณสามารถซื้อได้นะครับเรื่องของการท่องเที่ยววิถีไทยจะเป็นตัวพุชนะครับเรื่องตัวเอ็นนิ่งปีนี้ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับกำไรจริงถ้าเราดู Q1Q กับเยนเยนนะครับปี15เนี่ยจะเติบโตต่อเนื่องเลยนะครับถือเป็นหุ้นเทรนด์ราฟที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนแฟร์เราให้ไว้ที่ประมาณ7.20 บาทนะครับก็ลอง follow up ตามกันดูนะครับในศูนย์ตัวธีรไทยนะครับก็เป็นภาพของการพักฐานอยู่ที่ 6.6 นะครับผมมองกรอบในการสะสมเนี่ยนะครับต่ำกว่า 6.85 นะครับเป็นจุดในการซื้อที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รอการฟื้นตัวรอบใหม่อิงในเรื่องตัว earning ที่จะฟื้นขึ้นมาใน Q4 นะครับแฟร์เราก็มองไว้ที่ประมาณสัก9บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนตัวโมโนนะครับผมก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมครับเป็นกรอบของการพักอยู่นะครับย่อมาที่ 4.4 นะครับจนถึง 4.5 กรอบนี้ก็ทยอยสะสมกันนะครับระยะสั้นก็ดูแนวต้านที่ 4.6 ก่อนนะครับผ่านได้ก็ดูที่ 4.8 นะครับก็เป็นหุ้นชุดเดิมนะครับที่แนะนำ follow up ต่อครับ
ค่ะก็รับผิดชอบแต่ละตัวตามมานะกี่ตัวแล้วเนี่ยครับ6ตัวนะพี่คุณกรพัฒน์แนะนำนะคะคุณผู้ชมในรอบนี้ครับมีกลุ่มอสังหา3แล้วก็กลุ่มทั่วไปอีก3ครับค่ะแล้วทางนั้นฟิวเจอร์ล่ะคะคุณกรพัฒน์ฟิวเจอร์ก็ขึ้นมานะครับอย่างที่เราประเมินไว้ก็ใกล้ๆจะถึง1,070ละนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ย 1,070-1,073 เนี่ยเป็นแนวต้านย่อยนะครับที่นักทุนถ้าเกิดกลัวความเสี่ยงเนี่ยอาจจะล็อกโปรฟิตได้นะครับแต่มุมมองผมเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะผ่านนะครับผ่านไปที่เป้าเดิมนะครับที่ประมาณ 1,080 อีกรอบหนึ่งนะครับอยากให้ถือลองกันต่อนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแนวรับนะครับก็อยู่ที่1,057นะครับแล้วก็การย่อลงมารอบนี้ไม่ควรหลุดแล้วนะครับก็คือที่ระดับ1,048นะครับถ้าย่อหลุดตรงนี้เนี่ยผมว่าเทรนด์มันผิดปกติมากนะครับไม่ควรย่อลงมาละนะครับผมค่ะทองละคะตัวทองก็อย่างที่เราคอมเมนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าหลุดที่1,237นะครับจะเป็นภาพของการฟลอร์ช็อตลงมานะครับแกปแรกที่เราได้ก็คือ 1,220 นะครับมันก็ลงมาจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะติดที่1,232ไม่น่าจะผ่านนะครับแนะนำให้ช็อตต่อนะครับมีโอกาสลงไปที่1,200เหรียญสำหรับตัวทองคำนะครับผมต้องกำหนดจุดนะครับสต็อปลอสนิดนึงกรณีที่ทองคำมันเบรกขึ้นมาเหนือ1,240ได้เราต้องสต็อปลอสนะครับต้องมีวินัยในการเล่นทองคำครับก็ได้นะเป็นทางลงใช่ไหมคะทองค่ะครับเป็นทางลงครับผมได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ